ลองเราลองเนียนกับเขานี่ดูได้เราเป็นหนึ่งในนั้นเออได้เลยนะเนี่ยเราเป็นหนึ่งในเขาได้เลยนะเนี่ยคุณผู้ชมคือตอนนี้เนี่ยรวมทีมกันโดยไม่ได้นัดหมายเลยค่ะด้านหลังพวกเราที่อยู่ตรงนี้นี่คือทนายเซเลบทั่วฟ้าเมืองไทยมาหมดเลยฮะนี่ยิ่งกว่างานรวมดาวอีกพี่ต้นจริงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทนายความแต่ละคนนะคะคุณผู้ชมเขารับเรื่องความเดือดร้อนของชาวบ้านเอาไว้เพราะว่าชาวบ้านบางคนเนี่ยเขาไปร้องเรียนเองตามช่องทางแล้วเขากลัวมันไม่มีอะไรคืบค่ะเขากลัวว่าเขาจะไม่ได้ในส่วนที่เขาเนี่ยเสียไปกลับคืนมาก็เลยไปขอให้กับทนายความหลายๆคนเนี่ยช่วยเป็นสื่อกลางส่วนกลางให้หน่อยที่อยู่รอบตัวดิฉันก็นี่พี่เอกพี่ทนายแก้วนี่ฝั่งนี้แล้วก็อีกหลายคนเลยนะคะเมื่อวานรวมกันมาทั้งทีมแล้วเวลาเขาเดินกันเป็นแผงนะโอ้โหใหญ่กว่าทีมอเวนเจอร์อีกค่ะต้องใช้คำว่ารวมดาวจักรวาลมาเวลเลือกไม่ถูกเลยเต็มกล้องไม่พอมีสองแถวนะทนายเมียหลวงด้วยใช่ไหมใช่ยืนเรียงกันแบบเนี้ยขอโทษนะคะคือพี่ต้นอาจจะคุ้นเคยถ้าเป็นสาวๆมายืนเรียงเพื่อนผมเพื่อนผมเพื่อนเราให้ฟังใช่ไหมแต่นี่คือทนายระดับประเทศหลายๆคนมารวมกันคุณผู้ชมเห็นใครมั่งไม่ได้คิดด้วยว่าพี่เอกสายไหมทนายแก้วทนายรัชพลพี่อีทนายรณรงค์ทนายตั้มทนายจุ๊กกรูทนายเมียหลวงใช่ป่ะใช่แล้วก็อีกคนนึงที่หล่อพี่ทนายเจมส์อ๋อทนายพัดทนายพัดครับโอ้โหแล้วนี่ยืนรวมกันมีพี่อี้กับเขาด้วยจับมือกันประสานเสียงกันเลยค่ะบอกเลยว่าการรวมตัวกันในครั้งนี้เขาไม่ได้นัดหมายเอาจริงเหรอจริงมาชุมนุมกันโดยไม่ได้นัดหมายไม่นับว่าเป็นฤกษ์งามยามดีใช่เป็นเรื่องอัศจรรย์มากพี่เขาบอกว่าเขาไม่ได้นัดกันมาค่ะคุณผู้ชมอาจจะแค่บอกกันเฉยๆว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราไปนะวันนี้เราก็จะไปนะเอ้าบังเอิญมาเจอกันไม่นัดไม่นัดถ้านัดต้องบอกว่าไปเปล่าไปด้วยกันไหมไปด้วยกันไหมคอนเฟิร์มไหมใช่อันนี้ก็คือตั้งใจจะมาแล้วบังเอิญเวลาตรงกันพอดีเลยค่ะพาผู้เสียหายเป็นร้อยคนเลยคุณผู้ชมมาร้องเรียนนะคะว่าความผิดที่มันเกิดขึ้นกับบริษัทบอสทุกคนแล้วก็ทำให้เขาสูญเสียเงินกันไปบางคนเป็นแสนเป็นล้านเนี่ย มาเอาผิดตามพ.ร.ก.การกู้เงินที่เป็นการช่อโกงมีช่อโกงประชาชนพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฟอกเงินซึ่งทนายแต่ละคนก็จะแบ่งกันดูผู้เสียหายเป็นกลุ่มละประมาณ10กว่าคนค่ะโดยจะดูแลตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุดนะคะในขณะที่การยืนสัมภาษณ์รวมกันใครต้องเป็นตัวแทนพูดเนี่ย ดูทรงแล้วเป็นหัวหน้าทีมกันได้ทุกคนเลยอะ อทีละคนก็แล้วกันเพราะว่าคนที่มีข้อมูลล่าสุดค่ะคุณผู้ชมพี่เอกเอกภพสายไหมต้องรอดพี่เอกบอกว่าผมพาตัวละครลับมา1คนมาปรากฏตัวเพราะว่าเขาเคยทำงานกับบริษัทนี้แล้วก็ดูแลระบบหลังบ้านด้วยบอกว่ามีข้อมูลที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเส้นทางการเงินกับบุคคลที่เรียกตัวเองว่าเทวดาจำได้ป่ะที่บอกว่ามีเทวดาน่ะส่วนจะจ่ายไปแบบไหนเป็นเปอร์เซ็นต์หรือว่าจ่ายไปยังไงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาหลักหมื่นล้านฟังตัวเลขแล้วก็ตกใจนะคะซึ่งเทวดาท่านจะคุ้มครองทั้ง4หน่วยงานหลักๆเลยสคบปคบ DSI สอทโดยเทวดาเนี่ยจะเป็นคนนำเงินไปจัดสรรให้แต่ละหน่วยเพราะว่าเทวดาเนี่ยไม่ได้รับโดยตรงก็จะมีหน้าเสืออีกทีนักข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะแล้วพอเปลี่ยนเทวดาแล้วเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเทวดาเปลี่ยนไปด้วยไหมคะพยานรายนี้ไม่ตอบข้อนี้นะแต่เขาบอกว่าที่เขาตัดสินใจมาในวันนี้น่าจะใช้เหตุผลเดียวกันกับที่บอสพอพูดได้อ่ะเขาทำผิดกับผมจะรับไว้เองเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่มันแตกต่างก็คือบอสพอไม่ยอมพูดว่าชื่อคือใครแต่สำหรับพยานคนนี้บอกว่าผมจะพูดเพราะว่าผมไม่อยากเห็นเขาไปทำบาปกรรมทำเลวกับประชาชนอีกแล้วเลยตัดสินใจออกมาเปิดหน้าสู้แล้วก็เล่าให้ฟังค่ะเขาจ่ายเยอะไหมครับต่อเดือนต่อครั้งนะครับระดับหมื่นล้านครับจ่ายเทวดาตั้งแต่ปี63แล้วจ่ายเทวดาตั้งแต่ปี63รวมใช่ใช่เทวดาที่จ่ายไปเยอะขนาดนี้เขาคุ้มครองอะไรเราบ้างนะ3หน่วยงานครับ DSI สอทครับแล้วก็ปคบครับปคบด้วยใช่ไหมครับพี่พยักหน้าพี่ครับจ่ายทุกทางที่เกี่ยวข้องครับสอทด้วย DSI ด้วยเป็น4นะพี่นะเป็น4นะแต่ละหน่วยได้ยังไงได้เปอร์เซ็นต์เท่ากันไหมหรือว่าต่างเทวดาขึ้นอยู่กับเทวดาให้ครับ
เทวดาเป็นคนจัดสรรเหรอใช่ครับแต่ว่าเทวดาเป็นหน้าเสือเองว่างั้นเถอะใช่ไหมเทวดาเป็นหน้าเสือเทวดามีหน้าเสือครับอ๋อเทวดามีหน้าเสืออีกทีนึงใช่ครับเวลาเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยเทวดาเนี่ยเปลี่ยนตัวด้วยไหมครับคนเดิมครับแต่ว่าตอนนี้เทวดาไม่มีอำนาจแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นข้อมูลที่เรากำลังได้ยินอยู่ตรงนี้บอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนว่าเป็นเพียงแค่คำพูดของคนหนึ่งคนนะคะณขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าสิ่งที่เขาพูดเป็นจริงหรือไม่แต่ว่าการที่เขากล้าออกมาบางคนก็ชื่นชมแล้วว่าเขาออกมาทำเพื่อประเทศชาตินะถ้าสิ่งที่เขาพูดเป็นความจริงว่ามีหน่วยงานไหนรับเงินบ้างนี่คือการรื้อครั้งใหญ่เลยในขณะที่พี่เอกเนี่ยบอกใบ้ว่าเทวดาเป็นผู้ชายคนหนึ่งมีอำนาจชอบกินเงินดิจิทัลก่อนหน้านี้ให้รัฐมนตรีคนหนึ่งนะเป็นหน้าเสือคอยคุยผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอ๊ะเทวดาอยู่สีไหนคะเทวดามีสีซะด้วยเจ้าตัวบอกพูดไม่ได้ถ้าพูดเนี่ยรู้เลยแต่ถ้าบอกว่าเทวดาชอบสีไหนมันน่าจะชอบผสมสีนะเพราะว่าตัวเทวดาเรียกว่าตัวหรือเรียกว่าตนนะเทวดาองค์นี่เหรอเหรอเอาเป็นว่าเทวดาคนนี้เนี่ยแหละมนุษย์คนนี้เนี่ยคุณผู้ชมชอบหลายสีค่ะเทวดาชอบสีอะไรเทวดาชอบสีอะไรเออใช่ไหมครับเทวดาชอบสีอะไรมันผสมหลายสีไงมันไม่ได้มีสีเดียวเทวดาคนนี้อยู่ต่างประเทศตอนนี้อยู่ใช่ไหมเทวดาอยู่ประเทศไทยครับเทวดาอยู่ที่ประเทศไทยตอนนี้เขาไปเที่ยวจีนเปล่าตอบไม่ได้ครับเทวดายังอยู่รัฐบาลใช่ครับตอบไม่ได้ครับเดี๋ยวตอบไปเดี๋ยวรู้ครับเคยอยู่รัฐบาลไหมเคยอยู่ไหมเทวดามีอำนาจมากอยู่ในป่าอยู่หรืออยู่ในบ้านน่าจะระดับสูงกว่าตัวที่ออกคลิปเสียงมาเมื่อวานนะพี่อยากฟังจากเอกพูดอ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเขาให้รัฐมนตรีคนนึงเป็นหน้าเสือคอยคุยผมไม่ต้องเอ่ยกระทรวงแล้วกันนะครับเขาให้ระดับรัฐมนตรีท่านหนึ่งเนี่ยเป็นหน้าเสือคอยคุยเรื่องนี้เทวดาคนนี้ไม่ได้อยู่ในเมืองใช่ไหมครับอยู่ในป่าหรือเปล่าไม่เข้าใจความหมายไม่เข้าใจความหมายอะไรผมไม่เข้าใจอันนี้เดี๋ยวนะเล่นทายคำกันเหรอเกมใบคำพยายามจะซักไซส์ออกมาแต่ยังไม่มีชื่อไหนออกมาเลยนะคะคุณผู้ชมซึ่งการออกมาเปิดข้อมูลในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนก็ตามเนี่ยมีบางคนวิเคราะห์กันไว้ถึงขั้นที่ว่าเอ๊ะตั้งแต่คลิปเสียงแล้วนะดูก็รู้ว่าใครเป็นคนอัดแต่พอปล่อยออกมาช่วงนี้มันปล่อยออกมาเพื่อให้คนปลายทางที่เป็นคนรับเงินออกมาดิ้นเพื่อปกป้องหรือเปล่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นคนพวกนั้นก็จะโดนเปิดหน้าเปิดตาละสิพี่เอกก็เลยฝากบอกทั้งผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะคะว่าให้หยุดเถอะไม่ต้องไปหาคนมาติดต่อแทนด้วยแล้วก็เปิดขึ้นมาระวังจะหงายกันหมดนะรวมไปถึงตำรวจบางหน่วยที่รับเครื่องเส้นกันอยู่ให้หยุดได้แล้วเพราะมันเสียหายจำนวนมากจริงๆค่ะผู้ใหญ่ในรัฐบาลแล้วกันทั้งรัฐบาลก่อนและรัฐบาลปัจจุบันว่าหยุดกระทำนะครับหยุดกระทำแล้วไม่ต้องให้หน้าเสือไปติดต่อแทนคุณฝากบอกผู้ใหญ่ในสคบด้วยว่าทำอะไรอยู่ระวังเขาเปิดเผยขึ้นมาเนี่ยจะหน้าหงายกันหมดนะครับและก็ฝากบอกตำรวจบางหน่วยงานที่รับเครื่องเส้นอยู่ให้หยุดกระทำซะผมเข้าใจว่าวันนี้เทวดาเก่งนะครับไม่ได้ให้เขามีทรัพย์สินที่มันจับแต่ต้องได้แต่เปลี่ยนเป็นสกุลเงินหมดแต่ไม่เป็นไรถ้ากลับใจเนี่ยเอาสกุลเงินนี้ขายซะแล้วเอามาคืนให้ผู้เสียหายอย่างทันคำพูดแบบนี้มันดูง่ายจังเลยอ่ะถามว่าถ้าพูดแค่นี้แล้วเขากลัวบาปหน้าบางขึ้นมาครับมันง่ายเกินไปค่ะออทางที่ดีคือไม่ต้องไปเตือนหรอกค่ะพี่ๆมีข้อมูลอะไรออกมาก็เปิดกันตรงนี้มาเลยอัปเดต 34 HDF เวอร์ชั่นใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะ